หลังจากไปเลือกอะโวคาโดมาแล้วนะคะก็มาแกะวิธีแกะนะคะนี่ค่ะปอกตัวออกง่ายๆคืออ้อยเอามาอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นแต่ใครจะไม่หั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะหั่นออกมาจะเป็นมาเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาแกะนะคะดึงออกมาถ้าเกิดเลือกได้ที่สุดตามที่เราต้องการอ่ะเวลาแกะแล้วมันก็จะง่ายค่ะเวลาปอกปอกสิเนาะแกะเวลาปอกมันก็จะปอกง่ายค่ะนี่ค่ะออกมาอย่างนี้เลยผิวก็จะได้สวยเวลาเราทําแต่งอาหารนะคะเราไปใส่อาหารผิวก็ยังสวยอยู่ทําสลัดทําได้หลายเมนูนะอันเนี้ยอะโวคาโดกินแล้วดีต่อสุขภาพค่ะเป็นไขมันที่ดีของร่างกายบางคนบอกว่ากินแล้วกลัวอ้วนถ้ากินในปริมาณที่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้กินไขมันอย่างอื่นกินไขมันอันเนี้ยก็ไม่ทําให้อ้วนนะคะแถมผอมลงด้วยเพราะเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อย่างนี้นะคะหน้าตาเราได้อะโวคาโดที่สวยงามมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าอ้อยเลือกยังไงวันนี้อ้อยพามาเลือกอะโวคาโดจะเลือกยังไงให้ได้อะโวคาโดที่สุกกำลังดีไปทำอาหารนะคะของอ้อยก็จะเลือกบางคนเขาจะเลือกแบบใช้สีดูดที่ต่างสีเขาบอกสีเขียวอย่างเงี้ยก็คือยังไม่สุกดีสีเข้มนี้คือสุกแล้วแต่อ้อยจะดูที่หัวคั่วค่ะถ้าหัวคั่วมันจะมีสีแตกต่างจะมีเหลืองเขียวแล้วก็ค้ำนะคะเขียวค้ำนะคะเขียวเหลืองอ่อนเขียวเข้มแล้วก็เขียวเหลืองค้ำถ้าเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวอันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะคะอันนี้คือยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยจะเป็นเขียวเหลืองอันนี้คือกำลังดีค่ะนะคะอ้อยยังหาลูกที่เป็นเขียวค้ำๆอ่ะยังไม่ได้นะคะต้องเปิดดูที่จุกเนี่ยค่ะหาง่ายนะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าคับไปกว่านี้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอากลับบ้านไปทำอาหารเช้าไปทำอาหารทำได้หลายอย่างค่ะอะโวคาโดกินได้เยอะทำได้หลายอย่างโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแล้วก็เลือกอะโวคาโดนะคะบ๊ายบายค่ะ